ซึ่งก็ถูกจับตามองในเรื่องของความรักกันมาได้สักพักใหญ่ๆแล้วนะครับสำหรับแพ็กนภภาตันตระกูลที่ภายหลังจากลดความสัมพันธ์กับหนุ่มรุ่นน้องอย่างก๊อตแล้วทางด้านหนุ่มก๊อตก็ได้โพสต์เศร้าๆอยู่สักพักจนกระทั่งต่อมาทำเอาขาเผือกอยากจะรู้อีกแล้วเมื่อทางด้านเพจดังอย่างเจมอย108ได้เผยแชทที่ชาวเน็ตส่งข้อความมาบอกถึงเรื่องของแฟนเก่าของคุณแม่ที่กำลังกิ๊กก๊าดกับนักร้องดังตอนนี้มูออนแล้วไปกินข้าวกับสาวคนใหม่ก็เลยทำเอาโยงไปถึงแพ็กนภภาด้วยซึ่งงานนี้หลานสาวคนสวยของแม่แพ็กอย่างนาวชันธนันก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ข่าวดังกล่าวพร้อมกับข้อความระบุไว้ว่าการกระทำสำคัญกว่าคำพูดเอาภาพประกอบไหมล่ะครับแล้วก็ได้แชร์ข่าวไปยังเฟซบุ๊กของตัวเองอีกด้วยซึ่งงานนี้ชาวเน็ตต่างเข้ามาขอภาพกันเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวนะครับ